รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจึงมอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้สามารถท่องเที่ยวและเดินทางกับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19ช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่13-17กรกฎาคม2565มีรถยนต์เข้าออกกรุงเทพมหานครถึงกว่า12ล้านคันหรือเฉลี่ย 2.4 ล้านคันต่อวันและมีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวม 8.6 ล้านคนเที่ยวหรือเฉลี่ย 1.72 ล้านคนเที่ยวต่อวันซึ่งมากขึ้นกว่าวันหยุดยาวช่วงวันวิสาขบูชา2565ที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาพบว่าการคมนาคมทางถนนมีอุบัติเหตุรวม262ครั้งหรือเฉลี่ย52ครั้งต่อวันโดยมีผู้เสียชีวิต42รายหรือเฉลี่ย8รายต่อวันและมีผู้บาดเจ็บ214คนหรือเฉลี่ย43คนต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดยาวก่อนสาเหตุที่จำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพจราจรในทุกสายทางมีความคล่องตัวทำให้คนขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดประกอบกับมีมรสุมเข้าทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีสำหรับรถโดยสารสาธารณะมีอุบัติเหตุ5ครั้งเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2คนการคมนาคมทางรางมีอุบัติเหตุ2ครั้งสำหรับการคมนาคมทางน้ำและทางอากาศไม่มีการเกิดอุบัติเหตุกระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินมาตรการสำคัญได้บรรลุเป้าหมายดังนี้1จัดบริการระบบขนส่งสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกและมีมาตรการป้องกันโควิด-19 2. การบริหารจัดการจราจรบนท้องถนนมีความคล่องตัว 3. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกระทรวงคมนาคมได้ถอดบทเรียนพร้อมจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับวันหยุดยาวช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังนี้1. การบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้สะดวกและปลอดภัยช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2565ยังคงมีอุบัติเหตุรถไฟซึ่งกระทรวงคมนาคมเตรียมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับรถไฟและทางลักผ่านในช่วงวันหยุดยาวครั้งต่อไปให้เข้มข้นขึ้น 2. การบริหารจัดการการจราจร 2.1 วันหยุดยาวที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนพายุเข้าทำให้ถนนลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ชัดเจนประกอบกับถนนส่วนใหญ่มีปริมาณการเดินทางน้อยกว่าความจุสภาพการจราจรจึงมีความคล่องตัวทำให้ประชาชนขับขี่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นดังนั้นกระทรวงคมนาคมได้เตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านจุดตรวจให้เพิ่มขึ้น 2.2 ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาพบว่าการจราจรบริเวณคอขวดไม่ติดขัดประกอบกับทางเลี่ยงยังสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงในการเดินทางเพิ่มขึ้นนี่คือความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของกระทรวงคมนาคมที่จะดูแลประชาชนเพื่อความสุขความสะดวกและปลอดภัยในทุกการเดินทางตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี